สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้ทำการรวบรวม9ไม้มงคลยอดนิยมที่ปลูกไว้ที่บ้านไม้ประดับมงคลฟอกอากาศเสริมดวงปกป้องคุ้มครองเรียกโชคลาภปรับห่วงจุ้ยนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะแน่นอนว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านต่างก็รู้กันดีนะคะว่าหากอยากมีเงินก็ต้องทำงานหรือสร้างรายได้เพิ่มรวมถึงการอดออมและการนำไปลงทุนแต่นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยังมีความเชื่ออีกอย่างนึงค่ะต้นไม้มงคลว่านมงคลนั้นถือเป็นหนึ่งในความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะเพราะในสมัยก่อนนั้นมักจะนิยมปลูกว่านมงคลและต้นไม้มงคลไว้ที่บ้านเพื่อเพิ่มความร่มรื่นประดับไว้ที่บ้านช่วยกันแดดหรือใช้ทำเป็นยาสมุนไพรนอกจากนั้นยังถือเป็นการเชื่อในเรื่องของความเป็นมงคลเชื่อว่าจะเป็นการเสริมสิริมงคลเสริมโชคลาภให้กับผู้ที่อยู่อาศัยและต้นไม้มงคลนั้นก็มีอยู่หลากหลายชนิดมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้แอดมินขอยกบางส่วนของไม้มงคลที่นิยมปลูกมีดังต่อไปนี้ค่ะไม้มงคลต้นที่9ต้นถุงเงินถุงทองว่านถุงเงินถุงทองถือเป็นว่านมงคลที่นิยมปลูกประดับไว้ภายในบ้านสถานที่ทำงานหรือจะนำมาตกแต่งสวนนะคะเพราะเขามีจุดเด่นที่ใบคล้ายกับรูปหัวใจและมีลวดลายด่างสีขาวและสีเหลืองตัดกับพื้นใบที่เป็นสีเขียวดูแล้วสวยงามแปลกตาอีกทั้งปลายยอดยังขมวดเข้าหากันคล้ายกรวยหรือคล้ายถุงนะคะจึงเป็นที่มาของชื่อว่านถุงเงินถุงทองค่ะโบราณเชื่อว่าว่านถุงเงินถุงทองเป็นไม้มงคลและเป็นว่านมงคลหากใครได้ปลูกเลี้ยงไว้จะให้คุณด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายเสริมโชคลาภและเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่ปลูกไว้โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายคนทำธุรกิจเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงทำให้ค้าขายดีขึ้นลูกค้าเข้าร้านเก็บเงินเก็บทองอยู่เพราะชื่อพ้องกับถุงเงินถุงทองนั่นเองค่ะว่านถุงเงินถุงทองเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีและนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกเง่าค่ะไม้มงคลต้นที่8ใส่ใบสักใส่ใบสักหรือใส่ใบซอหรือใส่ใบยอจัดเป็นพืชตระกูลไซค่ะมีจุดเด่นตรงที่ฟอร์มใบมีลักษณะอยากพริ้วสวยงามแล้วใบมีขนาดใหญ่ลำต้นสูงจัดเป็นไม้ประดับมงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะแถมยังช่วยในเรื่องของการดูดสารพิษและฟอกอากาศให้สะอาดขึ้นได้ด้วยค่ะทำให้บริเวณนั้นมีอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นมากขึ้นแถมยังดูสวยงามแล้วก็ยังถือเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลที่หลายๆท่านนิยมปลูกไว้ที่บ้านเพราะมีความเชื่อว่าใส่ใบสักหมายถึงความอดทนความรักและความเมตตาค่ะหากบ้านใดปลูกไว้ก็จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลและช่วยเสริมห่วงจุ้ยให้กับผู้ปลูกและคนที่อยู่อาศัยค่ะต้นไทรใบสักนี้นะคะเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพอากาศโดยเฉพาะอากาศที่อบอุ่นและร้อนชื้นสามารถปลูกในดินหรือจะปลูกในกระถางก็ได้ค่ะสามารถวางได้ทุกจุดทุกมุมแต่ที่สำคัญต้องเป็นที่ที่มีแสงแดดอย่างเพียงพอเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดถึงแสงแดดรำไรค่ะแล้วชอบน้ำชุ่มแต่ไม่แฉะจนเกินไปเน้นให้ดินโปร่งระบายน้ำได้ดีค่ะไม้มงคลต้นที่7หมากผู้หมากเมียผู้หมากเมียคนไทยโบราณมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นหมากผู้หมากเมียไว้ประจำบ้านจะทำให้บ้านมีความอยู่เย็นเป็นสุขเพราะหมากผู้หมากเมียนั้นถือเป็นของคู่กันเหมือนคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีและยิ่งกว่านั้นยังเชื่อกันว่าหากลำต้นขึ้นคู่กันสองลำต้นก็จะนำความโชคดีมาให้และความรักก็จะประสบความสำเร็จราบรื่นสมหวังทุกประการนอกจากนั้นยังนิยมใช้ใบของต้นหมากผู้หมากเมียไปใช้ในการประกอบงานพิธีมงคลสำคัญหลายอย่างนะคะเช่นงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่หรืออาจนำมาเป็นเครื่องบูชาพระก็ได้ค่ะต้นหมากผู้หมากเมียนั้น
ควรปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านและควรปลูกในวันอังคารค่ะต้นหมากผู้หมากเมียนะคะจัดเป็นไม้พุ่มใบสวยมีความหลากหลายของสีสันและลวดลายของใบเขามีขนาดต้นตั้งแต่เล็กแคระไปจนถึงต้นสูงต้นหมากผู้หมากเมียชอบแสงแดดรำไรไปจนถึงแสงแดดจัดค่ะแสงแดดและอุณหภูมิถือเป็นปัจจัยนะคะที่จะทำให้สีสันของใบของต้นหมากผู้หมากเมียเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเขาชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีนิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดแยกหน่อตัดยอดชำไม้มงคลต้นที่6พลูด่างอินเดียพลูด่างอินเดียพลูด่างอินเดียหรือพลูงาช้างนะคะแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลด้วยค่ะและเป็นไม้ฟอกอากาศที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันอีกทั้งเป็นไม้เลื้อยที่มีความโดดเด่นของฟอร์มใบที่มีรูปใบเป็นรูปหัวใจขนาดเล็กมีลวดลายด่างขาวตัดกับสีเขียวสีสันสวยงามดูแปลกตายิ่งนำมาเป็นไม้กระถางแบบตั้งหรือจะนำมาเป็นแบบแขวนประดับไว้ตามบ้านตามระเบียงหรือจะปลูกลงดินก็จะดูสวยงามแล้วก็ช่วยเพิ่มบรรยากาศให้บ้านหรือสถานที่นั้นๆร่มรื่นน่าอยู่ค่ะแล้วยังมีความเชื่ออีกนะคะว่าต้นพลูงาช้างนี่จะช่วยเสริมให้ผู้ปลูกได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลมีความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองค่ะต้นพลูด่างอินเดียสามารถขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายทนทานต่อโรคสามารถปลูกลงแปลงดินในสวนหรือจะปลูกในกระถางแบบตั้งแบบแขวนหรือจะปลูกในน้ำก็ได้ค่ะไม้มงคลต้นที่5เศรษฐีเรือนทองต้นเศรษฐีเรือนทองต้นเศรษฐีเรือนทองเป็นไม้มงคลที่กำลังนิยมในปัจจุบันค่ะเพราะเป็นไม้ประดับที่มีรูปทรงสวยงามดูโดดเด่นและใบเป็นรูปหอกปลายมนค่อนข้างแข็งแล้วสังเกตนะคะว่าบนใบจะมีลวดลายด่างสีขาวเป็นครีมแต้มไปทั่วทั้งใบดูสวยงามแต่ทรงพลังค่ะโบราณมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกไว้การเงินจะคล่องตัวปราศจากอุปสรรคใดๆเหมือนดั่งชื่อต้นเศรษฐีเรือนทองอันเป็นมงคลนามนั่นเองค่ะต้นเศรษฐีเรือนทองนะคะมีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะอินดีสตะวันตกและแถบทวีปอเมริกาใต้ค่ะลักษณะของเขาจะคล้ายกับต้นสาวน้อยประแป้งค่ะและต้นเศรษฐีวินสันเพราะเขาอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันค่ะต้นเศรษฐีเรือนทองนี้นะคะนิยมนำมาปลูกเป็นไม้กระถางประดับไว้ตามห้องต่างๆหรือตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ยังช่วยฟอกอากาศได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นยังนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำตอนกิ่งเป็นต้นไม้ที่ชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีควรวางไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดรำไรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงแดดแรงและโดนแดดโดยตรงเพราะอาจจะทำให้ใบของเขาไม่ได้มันรดน้ำให้ดินชุ่มอยู่เสมอแต่ไม่แฉะจนเกินไปนะคะไม้มงคลต้นที่4เงินไหลมาเงินไหลมาเป็นพันไม้เลื้อยที่มีเถายาวลำต้นมีสีเขียวและกลมเกลี้ยงใบเป็นแฉกลึกเข้าหาโคนใบส่วนปลายใบเรียวแหลมซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์จะมีลักษณะใบแตกต่างกันออกไปนะคะพื้นใบมีสีเขียวปนเหลืองเชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกต้นเงินไหลมาไว้ประจำบ้านจะทำให้ผู้ปลูกเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือช่วยเรียกทรัพย์ทำมาค้าขายดีคล่องตัวตามชื่อของต้นไม้แล้วยังช่วยเสริมบารมีให้กับบ้านและคนที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้านด้วยค่ะอีกทั้งเป็นต้นไม้ฟอกอากาศอีกด้วยในปัจจุบันนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งภายในอาคารสวนหย่อมและภายในบ้านค่ะไม้มงคลต้นที่3ยางอินเดียยางอินเดียหรือต้นยางลบจัดเป็นไม้มงคลที่มีใบสีเขียวเข้มสวยเป็นมันวาวหรือบางสายพันธุ์ก็เป็นด่างขาวมีฟอร์มสวยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจัดเป็นไม้ยืนต้นมีทั้งไม้พุ่มแล้วก็ไม้เลื้อยค่ะปัจจุบันนิยมนำมาประดับบ้านประดับตามห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอนโดสถานที่ทำงานหรือร้านค้าเ
พื่อความสวยงามร่มรื่นสบายตาและช่วยเพิ่มบรรยากาศค่ะนอกจากนั้นนะคะยังถือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศในบ้านค่ะเพราะเขามีประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษที่ปนเปื้อนในอากาศช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และเปลี่ยนสารพิษให้กลายเป็นอากาศบริสุทธิ์สามารถดูดซับสารพิษได้หลายประเภทพร้อมการดึงฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารพิษเข้ามาใช้กับต้นของเขาเพื่อการเจริญเติบโตได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีสารช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตจุลินทรีย์ภายในดินจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ปลูกค่ะยางอินเดียนั้นนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะเช่นยางอินเดียธรรมดายางอินเดียด่างและยางอินเดียดำค่ะแต่ไม่แนะนำให้ปลูกในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงหรือว่าเด็กเล็กนะคะเพราะยางของเขามีพิษค่ะต้นยางอินเดียนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชามและตอนกิ่งค่ะไม้มงคลต้นที่2ต้นเล็บครุฑต้นเล็บครุฑเล็บครุฑนั้นจัดเป็นไม้มงคลที่มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะเช่นเล็บครุฑลังกาเล็บครุฑทอดมันเป็นไม้ประดับมงคลที่นิยมปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนค่ะเพราะมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลศักดิ์สิทธิ์ในด้านการปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยป้องกันคุณไสยเช่นเดียวกับพญาครุฑที่สามารถเอาชนะศัตรูผู้คิดปองร้ายได้จนหมดสิ้นหากบ้านใดปลูกไว้ในอาณาบริเวณบ้านจะช่วยป้องกันภัยอันตรายและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายไม่ให้เข้ามาก้ำไกลอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้คนในบ้านมีอำนาจวาสนามีบารมีมีแต่ผู้คนยำเกรงแถมมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรด้วยนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะรักษาอาการท้องร่วงปวดตามข้อได้ค่ะต้นเล็บครุฑนั้นนะคะเป็นไม้พุ่มใบสวยซึ่งเขามีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ค่ะดูแลรักษาค่อนข้างง่ายปลูกได้ในกระถางหรือจะปลูกลงดินก็สามารถปลูกได้เช่นเดียวกันแล้วทิศที่ควรปลูกเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนั้นควรปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้านหรือทางทิศเหนือหรือทางทิศตะวันตกค่ะต้นเล็บครุฑนั้นนะคะนิยมขยายพันธุ์ได้หลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพาะเมล็ดปักชำและการตอนกิ่งค่ะไม้มงคลต้นที่1ต้นโปยเซียนต้นโปยเซียนต้นโปยเซียนถือเป็นไม้มงคลยอดฮิตอีกชนิดนึงนะคะที่คนโบราณเชื่อว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ค่ะช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้ปลูกอีกทั้งยังช่วยป้องกันภัยอันตรายให้แก่ผู้คนในบ้านโดยเฉพาะชาวจีนที่เชื่อถือและนับถือต้นไม้ชนิดนี้มานับพันปีเพราะเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเป็นตัวแทนแห่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ของชาวจีนที่คอยคุ้มครองและประทานพรให้มนุษย์ให้มีแต่ความสุขสงบและเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งถือเป็นไม้เสียงไทยทำนายโชคลาภวาสนาของผู้ปลูกหากต้นโปยเซียนออกดอกมากกว่า8ดอกต่อช่อจะส่งผลให้ผู้ปลูกมีโชคลาภมากและยิ่งออกดอกมากเท่าใดก็ยิ่งส่งผลให้มีโชคลาภชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์มากขึ้นเท่านั้นและต้นโปยเซียนควรปลูกในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวบ้านและควรปลูกในวันพุธค่ะต้นโปยเซียนนั้นถือเป็นไม้พุ่มอายุยืนหลายปีนะคะลำต้นตั้งตรงหรือแตกแขนงออกเป็นกอผิวเรียบสีเทาหรือเทาอมน้ำตาลมีหนามขึ้นอยู่รอบใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่มีสีเขียวเข้มปลายใบมนเวลาออกดอกจะออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบใกล้ปลายยอดค่ะและแต่ละช่อก็จะมี 8-32 ดอกซึ่งดอกของต้นโปยเซียนก็จะมีหลากหลายสีเช่นสีขาวสีชมพูสีแดงสีส้มสีเขียวหรือสีเหลืองค่ะต้นโปยเซียนนั้นเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดค่ะและชอบน้ำน้อยปัจจุบันนิยมนำมาปลูกเป็นไม้กระถางเพื่อประดับบ้านหรือตามอาคารต่างๆหรือจะปลูกลงในสวนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพีนำมามอบให้ทุกท่านเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ